ตีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ซ่อมแอร์เสร็จแล้ววันนี้ซ่อมแอร์เสร็จแล้วเตรียมทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่วันนั้นแค่ปัดกวาดแค่พอนอนได้เนาะนี่ดูพี่มืออันนี้หน้าที่พี่มือดูฉีดน้ำจริงๆใหญ่ไม่ชอบให้ฉีดเลยกลัวลื่นแต่เขาชอบฉีดนะยายแค่ถูๆเอาก็พอเขาเนี่ยหน้าต่างฉีดหมดน้ำไหลเข้าไปข้างในยายหมดเลยยังไม่เสร็จหรอกได้ยายทำข้างในเขาทำข้างนอกป่ะได้ยายไปทำข้างในนี่ขึ้นไปถูหมดเลยนะไปทำข้างในก่อนแล้วยายค่อยถ่ายให้ดูนะทำเสร็จเกะกะเละเคะขะอยู่นี่เขาฉีดหมดแล้วนะเนี่ยน้ำไหลมันไม่สนิทเหมือนบ้านเขาเนาะยายไอ้เครื่องดูดฝุ่นปีที่แล้วหนูมันจัดไอ้กัดไอ้ตรงเก็บขยะเนาะก็เลยใช้ไม่ได้กำลังให้ลูกชายยายสั่งให้อยู่ต่อแถวนี้ต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดเนี่ยนะคะมีคนเคยพูดอยู่คอมเมนต์หลายคนอยู่ทำไมไม่จ้างเขาก่อนมาให้ทำความสะอาดบ้านให้เนาะคือส่วนมากทุกปีตั้ง16ปีแล้วยายทำเองตลอดนั่นแหละเพื่อนๆเนาะเข้าใจอยู่เพราะว่าคนทำมันก็ไม่เหมือนเราทำเองใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เขาไม่ได้มาเช็ดมาถูให้เราหรอกเนาะแต่ก็พ่อแม่หรือลูกยายก็มาปัดกวาดเช็ดถูให้อยู่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดั่งใจเรานะก็แค่เรามาก็เนี่ยอาทิตย์แรกเราก็ได้นอนเนาะอาทิตย์ต่อไปเราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรนะจ้างเขาทำไมล่ะเนาะนั่นแหละเราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยอาทิตย์ที่2อาทิตย์ครั้งแรกเราก็แค่นอนไปก่อนนะเนาะนี่ก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สะอาดเองแหละเนาะยายก็ทำก่อนเด้อนี่ดูหรืออันไหนที่ไม่เอาก็เอาออกเอาทิ้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงให้ประสบการณ์สำหรับคนที่จะทำบ้านใหม่เนาะแต่บางคนก็ชอบเพราะความสวยงามทำแล้วแต่ว่าพอมาทำความสะอาดถึงรู้เนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมบางคนประตูบ้านน่ะประตูหรือหน้าต่างเขาจะมีไอ้ที่ข้างบนขึ้นไปอีกเพื่อความสวยงามเนี่ยตัวนี้มันสูงไปเนาะยายจะทำกระจกขึ้นไปมันก็สูงไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นไหมหน้าต่างมันก็จะเสมอนั้นมันไม่มีไอ้ตัวล็อกขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงบางคนเขาก็จะทำขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงเป็นกระจกเนาะอันนี้มันจะเสมอกันเลยเนาะนี่เหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งนั้นแหละเป็นที่เก็บขี้จิงจกเป็นที่เก็บขี้จิงจกเนาะ
เวลาจิ้งจกขี้มาก็ซอกอยู่บนนั่นแหละสกปรกหรือว่าขี้ฝุ่นขี้อะไรมันก็อยู่บนนั่นแหละเนาะไม่ขยันที่จะทำความสะอาดแต่เหมือนแบบนี้ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรกั้นเนาะบางคนทำบัวทำบัวทำเพราะความสวยงามจริงๆเลยเพื่อนๆบัวขอบหน้าต่างอะนะโอ้โหแต่ว่านั่นแหละจิ้งจกขี้มาก็อยู่ตรงนั้นฝุ่นมาก็อยู่ตรงนั้นเนาะทำบัวแต่ก็ยังว่าแหละเพราะความสวยงามแล้วยายจะไปหาพาไปดูกระเบื้องในห้องน้ำยายมีความคิดดีๆจะบอกกระเบื้องในห้องน้ำนะคะปกติห้องน้ำจะปูขึ้นไปอย่างนี้นี่ให้ปูอย่างนี้เด้อให้ปูเสมอไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเสมอไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนาะเนี่ยเวลาอะไรมาก็จะไม่มีขี้ไม่มีขี้จิงจกขี้อะไรลงมานะเนี่ยนี่เสมอกันนะคะนี่คือเสมอเดี๋ยวยายจะพาไปดูในห้องน้ำอีกห้องนึงเนี่ยตรงนี้ทำไม่เสมอเพราะเขาจับทรงไม่ได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมความแตกต่างส่วนอันนี้เสมอเนี่ยเสมอดูความแตกต่างเอานะคะเพื่อนๆอันนี้เสมออันนี้ไม่เสมอนี่ดูความแตกต่างสิความสะอาดขี้จิ้งจกเนาะเนี่ยเพราะเขาจับทรงไม่ได้มันก็เลยไม่เสมอส่วนอันนี้เสมอดูเอานะคะส่วนตัวนี้เห็นไม้ล่าเนี่ยขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างบ้านยายก่อกำแพง2ชั้นเด้อเพื่อนๆอันนี้แฟนยายฉีดน้ำข้างนอกมาเนาะยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะดูความแตกต่างกันไว้มันแตกต่างกันมากเลยเนาะนี่ดูดิสะอาดเอี่ยมเลยก็เหมือนบัวข้างล่างแหละเดี๋ยวให้ดูบัวข้างล่างปกติคนไทยเราก็จะทำบัวข้างล่างอันนี้ก็ยายแน่นไว้ก่อนนะแฟนยายฉีดน้ำมันกระเด็นมายังไม่ได้ทำความสะอาดนี่ไงอันนี้บัวข้างล่างก็ดูดีนี่ขอบบัวข้างล่างนี่ต้องไปเช็ดหมดเลยนะเนาะนี่ยายทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงดูขี้จิงจกวันนี้คงไม่เสร็จหรอกได้ยายจะเอาบันไดมาขึ้นข้างบนนะวันนี้เอาแต่ข้างบนพื้นเอาไว้พรุ่งนี้คงไม่เสร็จวันนี้เช็ดแต่ขี้ฝุ่นนะกระจกยังไม่ได้เช็ดวันหลังจะเช็ดก็ตั้งแต่มายังไม่ได้ขัดเลยนะเพื่อนๆนี่ตั้งแต่มาก็จะทำเหมือนเยอรมันนั่นแหละนี่ยังไม่ได้ขัดเลยนะยายยังโชคดีน้อยบ้านยายใช้น้ำฝนมันก็เลยไม่ค่อยนั่นบ้านยายพลแบบใช้น้ำประปานะก็เห็นอยู่น้ำประปานะเพื่อนๆแบบมันไม่ใช่น้ำประปาโอ้ไอ้นี่หลอกยาแนวนี่ยายมาถามยายมาไอ้นั่นอีกรอบหนึ่งของเก่ามันไม่สวยของเก่ามันไม่สวยยายเลยเอามันยายอีกรอบคิดว่านะเห็นไหมมันหลุดก
เป็นน้ำประปาก็เหมือนน้ำที่ยายเปิดใส่สารแหละเพื่อนเห็นไหมเหลืองเสร็จเรียบร้อยนะไปต่อไปก็ขัดห้องน้ำห้องอาบน้ำเพื่อนเที่ยงแล้วเดี๋ยวยายขอทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวทำเสร็จยายมาถ่ายให้ดูใหม่เด้อเพราะว่ามันสายแล้วเดี๋ยวขอทำกับข้าวก่อนสาตั้งใจไปทำไอ้ทอดปลาให้แฟนยายกินเอาออกมาเมื่อวานผลสุดท้ายมีกับข้าวเลยเอาเข้าตู้เย็นคืนแข็งเป๊กเลยทีนี้ทำอะไรให้กินล่ะนึกว่าอยู่ข้างนอกโอ้ปอกมันฝรั่งดูก่อนทำอะไรปอกก่อนมันฝรั่งชุบแป้งทอดเออเมนูเพิ่งคิดได้แล้วก็ไข่ดาวสลัดก็กินทุกวันแล้วเนาะสองหัวเพิ่งคิดได้ตอนแรกว่าจะทอดปลาทอดปลาให้กินกับสลัดอันนี้ให้กินไข่กับมันฝรั่งไปก่อนสลัดเดี๋ยวค่อยกินพรุ่งนี้ไอ้กินตอนเย็นชุบแป้งทอดใส่เยอะเกินเพื่อนๆกรอบเปล่าไม่รู้สองหัวเองเต็มเลยเสร็จแล้วนะคะดูเพื่อนๆได้เยอะมากเลยสองหัวสองหัวกรอบนี่แหละแฟนใหญ่กินแค่นี้แหละวันนี้ไปแค่นี้แหละเพื่อนๆ